วันนี้ J&D เนี่ยเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับเรียกว่าเอาใจท่านที่อยากจะเล่นกีตาร์ที่พกพาไปไหนมาไหนสะดวกด้วยแล้วก็เวลาเราโอบเล่นเนี่ยก็ยังทำได้ง่ายไม่มีอาการเมื่อยล้าเลยเนื่องจากว่าบอดี้เนี่ยเป็นทรงลักษณะเล็กนิดหนึ่งนะครับเราเรียกว่าทรงพาเลอร์กีตาร์นะครับรหัสตัวนี้ชื่อรหัสว่า AP30S นะครับ S เนี่ยคือ solid เป็นไม้หน้าเป็น solid นะเป็นกีตาร์เรียกว่าเป็นระดับมืออาชีพได้เลยนะครับแล้วก็ที่อยู่ข้างๆผมเนี่ยเป็นตัวที่ราคาย่อมเยาลงมานิดหนึ่งถูกกว่าตัวนี้นะครับเป็นไม้หน้าเนี่ยเป็น laminate spruce ส่วนตัวที่2ตัวสุดท้ายเนี่ยสีออกน้ำตาลนิดหนึ่งก็เป็น laminate mahogany นะครับก็เรียกว่าเป็นทรงเดียวกันแต่ว่าราคาย่อมเยานะครับวันนี้ผมนำเสนอตัวที่เป็นไม้หน้าที่เป็น solid ก่อนนะครับตัวนี้เรามาดูสเปคกันเลยแล้วกันนะครับไม้หน้าตัวนี้เป็น solid Sika spruce นะครับก็ใครที่อยากได้กีตาร์ที่เมื่อเล่นไปแล้วเนี่ยเวลาผ่านไปแล้วกีตาร์มันพัฒนาเสียงได้ดีนะครับเรียกว่าวันนี้เสียงไม่ดีอย่างไรเดี๋ยวต่อไปเสียงก็จะดีขึ้นตามระยะเวลาที่เล่นนะครับเราก็เลือกไม้ที่เป็นสเปค solid มาก่อนเลยนะครับแต่ถ้าอยากได้ความทนทานราคาย่อมเยาเลือกเป็นลามิเนตตรงนี้นะครับไม้หน้าเนี่ยก็ดูแล้วเกรนก็ดูสวยงามนะถือว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วก็เสน่ห์อีกอย่างหนึ่งก็คือตรงโรสเซสตรงนี้เป็นลักษณะเป็นการแบบยิงเลเซอร์แกะสลักนะเป็นลักษณะแบบว่าสีเหลืองแล้วก็สลับกับดำก็ดูสวยงามดีนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของแบ็กไซด์อันนี้คมเข้มมาเลยเป็นลามิเนตโรสวูดนะแล้วก็บอดี้เนี่ยไบดิ้งเนี่ยจะเดินขอบเป็น ABS พลาสติกทั้งหน้าทั้งหลังเลยรอบตัวเลยรวมมาถึงตรงฟิงเกอร์บอร์ดตรงคอนี้ด้วยนะครับส่วนเฮดสต็อกนี่ก็ปะเพจด้วยโรสวูดแล้วก็เป็นอะบาโลนที่เขียนว่า J&D กีตาร์ตรงนี้นะครับส่วนลูกบิดก็เป็นลักษณะแบบปิดเฟืองนะครับทำความสะอาดง่ายฝุ่นไม่เข้าอันนี้ง่ายดูแลง่ายนะครับทั้งตัวเนี่ยคอเป็นไม้นาโต้นะทั้งตัวเนี่ยเป็นเคลือบแบบเคลือบหนาหมดเลยข้อดีก็คือเรื่องความชื้นเรื่องการรักษาเรื่องการเช็ดดูแลเนี่ยอันนี้ทำได้ง่ายมากนะครับก็ถือว่าเป็นกีตาร์ตัวที่งานประกอบก็สวยงามด้วยนะครับงานประกอบนี่ค่อนข้างผมดูแล้วก็เนี๊ยบนะค่อนข้างเนี๊ยบใช้ได้เลยนะครับราคารุ่นนี้นะครับที่ผมถืออยู่นี้เป็นไม้หน้าเนี่ย solid นะราคาอยู่ที่ 8,600 บาทนะครับเมื่อเทียบกับงานประกอบก็ดีหรือว่าซุ้มเสียงก็ดีอันนี้ถือว่าน่าสนใจมากแล้วก็ของแถมเนี่ยก็มาเป็นซอฟต์แบ็คเป็นถุงให้นะครับถุงใส่กีตาร์แล้วก็จะเป็นปิกที่เป็นของแถมนะครับซุ้มเสียงเนี่ยลักษณะคาแรคเตอร์ของตัวนี้นะครับใครที่ชอบเสียงกีตาร์ที่ไม่ดังมากเกินไปบางคนแบบกีตาร์ดังมากเกินไปเนี่ยรู้สึกแบบแสบหูเล่นไปนานๆแล้วมันล้าตัวนี้ก็เสียงจะค่อนข้างแบบกระชับกระชับเป็นวอลลุ่มนิดนึงจะไม่แบบ power เยอะๆจัดจ้านจะไม่เป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็เสียงกลางเนี่ยตอบสนองได้ดีนะเสียงย่านกลางก็ดีเบสก็ค่อนข้างวอร์มอุ่นดีโดยรวมทั้งหมดเนี่ยใครที่ชอบเสียงกลางเน้นเสียงกลางเป็นหลักก่อนเนี่ยตัวนี้จะตอบสนองได้ดีส่วนตัวผมว่าเสียงตัวนี้ใช้ได้เลยอยากให้มาลองนะครับความสูงของสายเนี่ยตัวเนี้ยเรากดแล้วเรารู้สึกว่ามันเล่นง่ายเพราะสเกลเนี่ยรู้สึกว่าจะสั้นลงมานิดนึงเวลากดแล้วเนี่ยแรงดึงสายมันน้อยเรากดแล้วเราก็จะรู้สึกไม่ค่อยเจ็บนิ้วท่านที่เพิ่งเริ่มเล่นกีตาร์เนี่ยตัวนี้ก็เป็นทางเลือกอีกหนึ่งทางสำหรับคนที่เริ่มเล่นกีตาร์นะ